สวัสดีชาวชีวิตสดใสผมชื่อทอมแล้ววันนี้ผมขอต้อนรับคุณสู่โลกอนาคตลองจินตนาการว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณและทั้งครอบครัวอยู่ที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองมีคนมาร่วมฉลอง562คนเพอร์เฟคต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านในการเป่าเทียน 1,000 เล่มคุณทำเค้ก40ชั้นและสร้างบ้านหลังนั้นขึ้นมาเองด้วยอายุขัยเฉลี่ยแบบใหม่คุณมีเวลามากพอที่จะฝึกฝนทุกงานอดิเรกในโลกนี้นี่ไม่ใช่พล็อตหนังไซไฟมีใครบางคนในโลกปัจจุบันที่จะมีชีวิตอยู่ถึง 1,000 ปีอาจจะเป็นหลานสาวของเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทหรือแม้แต่คุณต้องขอบคุณโภชนาการที่ดีขึ้นน้ำสะอาดที่มีอยู่มากขึ้นและความก้าวหน้าอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำให้ผู้คนในปัจจุบันมีอายุยืนยาวกว่าเมื่อ150ปีก่อนมากขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังหาวิธีที่จะชะลอหยุดหรือแม้แต่ย้อนกระบวนการชราภาพอยู่หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการสูงวัยออเบรดิเกรเขาเชื่อว่าในทางการแพทย์มนุษย์สามารถเอาชนะอายุได้ออเบรประสบความสำเร็จในอาชีพด้านไอทีจากนั้นเขาก็ตกหลุมรักชีววิทยาและตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องความชราภาพดังนั้นเขาจึงกลับไปเรียนที่เคมบริดจ์เพื่อรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาและต่อมาได้ลงทุนมรดกส่วนใหญ่ในโครงการของเขาสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดมีอายุไขแต่ความวัยของอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นต่างกันหอยโคฮอคสามารถมีชีวิตได้ยาวนานกว่า500ปีแมลงชีปากขาวตัวเมียมีวงจรชีวิตที่สมบูรณ์น้อยกว่า5นาทีในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถยืดอายุของยีสต์หนอนแมลงวันผลไม้และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กได้แล้วต้องขอบคุณการดัดแปลงทางพันธุกรรมและเซลล์บำบัดเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกสร้างขึ้นแบบเดียวกับหน่วยในโครงสร้างทางเคมีดังนั้นกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันจึงสามารถใช้ได้กับมนุษย์ดร.ดิเกรอธิบายว่าความชราเป็นผลมาจากการเผาผลาญอาหารผิดพลาดเขาค้นพบสาเหตุที่เป็นไปได้เพียง7อย่างเท่านั้นหากนักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้ที่จะแก้ไขความเสียหายของโมเลกุลและเซลล์ก่อนที่จะเป็นอันตรายเกินไปพวกเขาก็สามารถป้องกันไม่ให้คนแก่ก่อนวัยได้ดร.เดเกรเชื่อว่าพวกเขาสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ในหนูและหยุดความชราของพวกมันได้ภายในเพียงแค่10ปีด้วยเซลล์บำบัดเมื่อเสร็จแล้วนักวิทยาศาสตร์จะต้องใช้เวลาอีก15ปีในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันสำหรับมนุษย์สเต็มเซลล์ให้เซลล์ใหม่แก่ร่างกายเมื่อโตขึ้นมันสามารถแทนที่เซลล์และเนื้อเยื่อที่สูญหายหรือเสียหายซึ่งร่างกายของคุณไม่สามารถจัดการได้ตามธรรมชาติที่มันเป็นไปได้เพราะพวกมันสามารถแบ่งเซลล์ไปได้เรื่อยๆนอกจากนี้สเต็มเซลล์ยังมีข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดและสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ประเภทอื่นได้มีการใช้สเต็มเซลล์สำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการบางอย่างแล้วมีเทคโนโลยีในทางทฤษฎีสามารถรับและย้ายสาย DNA และเพิ่มหรือลบ DNA ได้มันซับซ้อนพอๆกับการนำหนังสือเชกสเปียร์850เล่มมาและต้องแก้ไขมันแค่บางตัวอักษรเท่านั้นการเปลี่ยนแปลง DNA ในอนาคตสามารถช่วยป้องกันริ้วรอยและยืดอายุขัยได้ในการบำบัดทุกรอบผู้ป่วยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยอวัยวะเส้นประสาทและกระดูกที่อายุน้อยลงดร.เดเกรอธิบายว่ามนุษย์ในปัจจุบันไม่น่าจะคิดค้นวิธีการรักษาที่จะทำให้คุณมีชีวิตถึงพันปีได้แต่นักวิทยาศาสตร์สามารถให้เวลามนุษย์เพิ่มขึ้นได้อีก30ปีนั่นหมายถึงเวลาที่เพิ่มขึ้นสำหรับการวิจัยใหม่การบำบัดแบบใหม่สามารถถูกประดิษฐ์ขึ้นได้และให้เวลามนุษย์อีก50ปีด้วยวิธีนี้มนุษย์จะมีอายุมากขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและบางคนที่มีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้สามารถฉลองวันครบรอบ 1,000 ปีบันทึกสถิติมนุษย์ที่อายุเยอะที่สุดที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการคือ122ปีก็ไม่รู้สิผมหวังว่าแผนเกษียณอายุของผมจะอยู่ได้นานขนาดนั้นนะผมไม่อยากทำงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดตอนที่ผมอายุ375ปีหรอกเอานะก็เถอะวิวัฒนาการไม่เคยหยุดนิ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าในช่วง 10,000 ปีที่ผ่านมามันเร็วขึ้น100เท่าซึ่งมากกว่าที่เคยเป็นมาอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉลี่ยลดลงทุกๆ10ปีในช่วง200ปีที่ผ่านมาในปี1868 37องศาเซลเซียสถือว่าปกติตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 36.6 องศาสิ่งนี้
เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าในการรักษาโรคติดต่อบางอย่างที่เร่งการเผาผลาญและทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นเพราะว่าในตอนนี้ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บ้านด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายและไม่จำเป็นจะต้องพยายามรักษาอุณหภูมิร่างกายให้เป็นกลางในช่วง150ปีที่ผ่านมาส่วนสูงเฉลี่ยของผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น10เซนติเมตรแถมมนุษย์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 14% ด้วยบางคนหนักกว่าคนอื่นด้วยซ้ำสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะโภชนาการอาหารที่ดีขึ้นการกระจายอาหารการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในอนาคตคนที่สูงขึ้นและหนักขึ้นจะต้องการแคลอรี่มากขึ้นดังนั้นนี่อาจจะเป็นปัญหาได้ยีนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกันเมื่อหลายพันปีก่อนผู้ใหญ่ไม่สามารถดื่มนมได้เพราะเอนไซม์ตัวนึงปิดการทำงานไปเมื่อการเลี้ยงโคกลายเป็นที่นิยมผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รับยีนที่ควบคุมความทนทานต่อแลคโตสในอินเดียกลุ่มมังสวิรัตกลุ่มใหญ่พัฒนาการกลายพันธุ์ในยีนเดียวมันช่วยให้พวกเขาประมวลผลกรดไขมันบางชนิดจากแหล่งที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์และแปลงเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับสมองที่มีสุขภาพดีผู้คนที่กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์มักจะไม่ค่อยมียีนนั้นกระดูกจะอ่อนแอลงและมีความหนาแน่นน้อยลงกระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อประมาณ 12,000 ปีก่อนพร้อมกับการทำฟาร์มอาหารและกิจกรรมที่จะต้องใช้แรงเปลี่ยนแปลงไปในสมัยนั้นทำให้โครงกระดูกมนุษย์เปราะบางมากขึ้นการเป็นแบบนี้มีแนวโน้มดำเนินต่อไปเพราะผู้คนเคลื่อนไหวน้อยลงในทุกวันนี้บางคนที่อาศัยอยู่ในเรือนแพในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือมีม้ามที่ใหญ่กว่าเพื่อนบ้านของเขาการปรับตัวนี้ช่วยให้พวกเขาอยู่ใต้น้ำได้นานพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตกปลาและเก็บหอยในอีก100ปีข้างหน้าร่างกายของผู้คนจะถูกอัปเกรดเป็นปกติแม้ว่าร่างกายจะไม่ต้องการแบบนั้นตามเหตุผลตามการแพทย์ก็ตามบางบริษัทผลิตโครงกระดูกภายนอกเพื่อให้คนงานในโรงงานมีประสิทธิผลมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงกระดูกภายนอกสำหรับนักเล่นสกีเพื่อให้เร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตจะมีแขนขาที่เป็นหุ่นยนต์มากขึ้นพวกมันจะเรียนแบบหรือแทนที่อวัยวะบางอย่างและจะปล่อยให้ผู้คนใช้ชีวิตตามฝันคุณสามารถปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ตอนอายุ80ได้ด้วยอวัยวะไบโอนิกที่ควบคุมสมาร์ทโฟนของคุณได้โอเคคุณจะได้ประสาทสัมผัสใหม่ๆเทคโนโลยีจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงปรากฏการณ์แผ่นดินไหวผ่านเซ็นเซอร์ที่เท้าได้ยินเสียงคลื่นสีผ่านเสาอากาศในกะโหลกทำนายสภาพอากาศผ่านอุปกรณ์ในหูของคุณและมีประสาทสัมผัสอื่นๆที่ตอนนี้คุณสามารถฝันถึงได้เท่านั้นสิ่งนี้สามารถทำให้มนุษย์ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะไม่มนุษย์จะใส่ทักษะการรู้คิดของตนไปยังอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่อ่านแผนที่ไม่เป็นแล้วเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆช่วยบอกทางให้แทนมันจะมีส่วนเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรสมองและคุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดของคุณทางออนไลน์และวิเคราะห์ได้คุณทำบางอย่างที่คล้ายกับการนับจำนวนก้าวและแคลอรี่ของคุณด้วยแอปที่ติดตามพวกมันได้แอปใหม่จะให้คุณติดตามว่าคุณให้ความสนใจกับปัญหาบางอย่างมากเพียงใดหรือวิเคราะห์การโต้เถียงกับคู่รักของคุณโดยละเอียดเฮ้ย ไม่ต้องใช้ทักษะคนแล้วใช่ไหมมันเป็นไปได้ที่นักวิทยาศาสตร์จะหาวิธีเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งจะให้การตอบสนองที่น่าทึ่งเป็นเหมือนกับฟังก์ชันสโลโมชันในชีวิตจริงตราบใดที่คุณต้องการด้วยพันธุวิศวกรรมมนุษย์จำนวนมากขึ้นจะมีลักษณะเหมือนกันเพื่อให้เข้ากับไทป์ความงามส่วนใหญ่มนุษย์จะมีกล้ามชัดเจนจมูกโด่งดวงตาที่สดใสสวยงามและใบหน้าที่มีอัตราส่วนทองคำและสมมาตรทั้งด้านซ้ายและขวาอย่างสมบูรณ์แบบสมองจะเติบโตขึ้นดังนั้นจะมีหน้าผากที่ใหญ่ขึ้นและบางทีคิ้วก็อาจจะใหญ่ขึ้นด้วย เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่มนุษย์จะเริ่มอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นเราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยบนนั้นปอดจะต้องได้รับการออกแบบใหม่เพื่อรวบรวมออกซิเจนมากขึ้นในบรรยากาศใหม่เนื้อเยื่อจะต้องเปลี่ยนเช่นกันเพื่อกรองสารและสสารต่างๆที่เป็นอันตรายยิ่งมนุษย์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่รอบข้างก็ยิ่งมืดลงนั่นทำให้ดวงตาและรูม่านตานั้นใหญ่ขึ้นและเมื่อเป็นแบบนี้จะทำให้พวกมันดูดซับแสงแดดได้มากขึ้นพวกมันยังพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆเช่นการมองเห็นในที่แสงน้อยและการกระพริบตาจากด้านข้างเพื่อช่วยปกป้องดวงตาจากรังสีคอสมิกในอีก 1,000 ปีข้างหน้าคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆและเพื่อแข่งขันกับพวกมันมนุษย์ก็จะต้องรวมเข้ากับหุ่นยนต์มากขึ้นนาโนบอทจิ๋วจะวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณเพื่อเพิ่มความสามารถตามธรรมชาติทั้งหมดมนุษย์จะสามารถบันทึกเสียง
และมีโทรศัพท์ติดตั้งในหูพร้อมกับการได้ยินขั้นสูงโดยทั่วไปแล้วมนุษย์จะมีสายตาและสุขภาพตาขั้นสุดยอดนั่นจริงๆก็ฟังดูดีนะการรวมจิตใจของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์จะทำให้ทุกคนมีสมองแบบสุดยอดคุณจะสามารถทำสมการซับซ้อนที่สุดได้ในทันทีสามารถค้นหาเว็บและดึงข้อมูลที่อยู่ในใจของคุณมาใช้ได้คุณไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ข้อความใดๆคุณจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นผ่านสัญญาณไฟฟ้าและส่งผ่านความคิดโดยตรงมนุษย์จะกลายเป็นสปีชีส์ระหว่างดวงดาวดาวอังคารมีแนวโน้มที่จะเป็นที่อยู่ใหม่มากที่สุดมนุษย์ใหม่ที่เกิดบนดาวอังคารนั้นจะสูงกว่าใครในโลกแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นแรงกว่าดาวอังคารถึง3เท่าที่นั่นของเหลวระหว่างกระดูกสันหลังจะขยายออกและทำให้กระดูกสันหลังยาวขึ้นมนุษย์มีแนวโน้มจะกลายเป็นอมตะและเพื่อให้เป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์จะต้องหาวิธีดาวน์โหลดจิตสำนึกของคนลงในเครื่องจักรพวกเขากำลังพยายามถ่ายทอดจิตสำนึกระหว่างสัตว์ต่างๆอยู่ก็นะคุณจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่สำหรับผมนั่นเป็นฝันร้ายเล็กๆเลยล่ะเฮ้ยถ้าพวกเขาสามารถเก็บนาโนบอทไว้ได้ผมจะนั่งดูเมฆลอยผ่านไปผ่านมาและเพลิดเพลินกับแสงแดดอย่างที่พูดกันว่าในท้ายที่สุดมันไม่ใช่ว่าคุณมีอายุถึงกี่ปีแต่มันคือคุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายกี่ปีต่างหาก